ส่องคอมเมนต์ชาวโลกเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเชียงใหม่ปะทะบาหลีปะทะกรุงเทพว่าที่ไหนดีกว่ากันคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆขอเข้ามานะครับก็เป็นการเปรียบเทียบ3เมืองใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวการพักอาศัยอาหารการกินว่าไหนดีกว่ากันนะครับต้องบอกว่า3สถานที่ดังกล่าวนะครับมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันมากนะครับใครชอบสถานที่ที่แบบเงียบๆสงบก็ต้องไปแบบเชียงใหม่อะไรประมาณนี้ครับใครชอบทะเลธรรมชาติก็ไปบาหลีและใครชอบการช้อปปิ้งและเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องแนะนำว่ากรุงเทพดีสุดครับเป็นการเปรียบเทียบที่มันแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับมันเป็นการแบบใครชอบไลฟ์สไตล์แบบไหนก็สามารถเลือกได้ง่ายนะฮะใครอยากดูคลิปดังกล่าวนะครับก็มีลิงก์อยู่ที่ปักหมุดนะครับเอาล่ะเราไปฟังความคิดเห็นชาวโลกกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะคิดเห็นอย่างไรครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการอยู่อาศัยบาหลีสำหรับการเดินทางกรุงเทพสำหรับสวรรค์นักช้อปปิ้งคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันชอบเชียงใหม่ผู้คนที่นั่นเป็นมิตรฉันมีเพื่อนศิลปินมากมายเป็นเมืองที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อรับแรงบันดาลใจและขายงานศิลปะของคุณในกรุงเทพคอมเมนต์ถัดมานะครับบาหลีดูเหมือนดีที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมเขตร้อนและหรูหราคอมเมนต์ถัดไปฉันรักเชียงใหม่คอมเมนต์ต่อมานะครับตอนนี้ฉันอยู่ที่เชียงใหม่คอมเมนต์ต่อมาครับผมกรุงเทพเป็นที่จอดรถขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวคอมเมนต์ถัดมาฉันจะไปกรุงเทพเดือนหน้าตื่นเต้นจังฉันมาจากประเทศญี่ปุ่นนี่จะเป็นครั้งที่2ที่ฉันมาเยี่ยมที่นั่นฉันหวังว่าจะได้เห็นชีวิตพเนจรในกรุงเทพคอมเมนต์ถัดมานะครับกรุงเทพมีตึกระฟ้ามากกว่าทุกเมืองในยุโรปพอเห็นคอมเมนต์แบบนี้นะครับแม่งจะมีคนไทยบางคนที่แบบเป็นติ่งฝรั่งจนเกินไปเดี๋ยวแม่งก็มาคอมเมนต์ว่าอะไรเนี่ยโอ้ก็เมืองแม่งเละเทะแบบเนี้ยมีตึกตรงนู้นตรงนี้ยิบย่อยโอ้ไม่เห็นสวยงามเลยแม่งก็คงพูดแบบเนี้ยคอมเมนต์ต่อไปนะครับอินโดนีเซียไม่ได้มีเพียงบาหลีเท่านั้นคุณสามารถไปลอมโบกลาจาอัมพัทบันดุงยอร์กจาการ์ตาคอมเมนต์ต่อไปนะครับเชียงใหม่เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่รักชีวิตที่ช้าและนักเดินทางฮิปปี้กรุงเทพเหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่เงียบสงบที่รักไนท์คลับบาร์และนักช็อปคอมเมนต์ต่อไปนะครับหลังจากใช้ชีวิตใน CM นานกว่า1ปีจากนั้นก็ไปกรุงเทพเป็นเวลา3เดือนเชียงใหม่เป็นที่สมบูรณ์แบบถ้ามีสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ดีกว่าโซอี้ซาวอัพและสไปซี่ฉันจะไปบาหลีแล้วฉันจะดูว่าฉันจะชอบมันอย่างไรจนถึงตอนนี้ฉันรักกรุงเทพเพราะฉันชอบปาร์ตี้เชียงใหม่นั้นยอดเยี่ยมและมันจะเป็นที่ในใจเสมอคอมเมนต์ถัดไปนะครับกรุงเทพเป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นมากฉันค้นพบสิ่งใหม่ตลอดเวลาคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันรักกรุงเทพฉันพบว่ามันเงียบสงบแปลกๆแม้จะมีความวุ่นวายคอมเมนต์ถัดมาครับไฮที่นั่นมันที่ไหนที่คุณบันทึกในกรุงเทพมาฉันกำลังมองหาสถานที่ดังกล่าวคอมเมนต์ต่อไปครับเราอาศัยอยู่ในกรุงเทพเดินทางไปบาหลีอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อปีเป็นเวลา10วันโดยปกติเชียงใหม่สำหรับการเดินทางวันหยุดสุดสัปดาห์ทุก2เดือนแน่นอนว่าฉันชอบเดินทางมากกว่าแต่ฉันทำงานในกรุงเทพมากกว่าที่เคยทำที่อื่นดังนั้นมันจึงเป็นฐานของฉันไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันเป็นคนท้องถิ่นในกระบี่และฉันคิดถึงกรุงเทพตั้งแต่นานแล้วไม่ได้เห็นสักทีเพียงแค่ฉันเบื่อในชนบทอยากไปเยี่ยมชมเมืองใหญ่บ้างเปิดหูเปิดตาคอมเมนต์ต่อมาครับบาหลีคุณจะได้เป็นอย่างราชาเหมือนดั่งในสวรรค์
ในทางตรงกันข้ามจังหวัดเชียงใหม่มีบรรยากาศที่เงียบสงบไม่แนะนำสำหรับชีวิตเที่ยวกลางคืนปาร์ตี้ประมาณนั้นคอมเมนต์ต่อไปครับดูเป็นเมืองใหญ่มากตอนอยู่ที่นั่นในปี1988เมื่อเพิ่งจะได้ไปเชียงใหม่ครั้งแรกดูสวยงามในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับสิ่งนี้ฉันอาศัยอยู่ในบาหลีเป็นเวลาเกือบ2ปีและตอนนี้ฉันกำลังพิจารณาทั้งเชียงใหม่และไซง่อนสิ่งนี้มีประโยชน์คอมเมนต์ต่อไปนะครับกรุงเทพเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บาหลีเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดจากทุกจังหวัดของอินโดนีเซียไกลเกินไปถ้าคุณเปรียบเทียบกับประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปนะครับฉันชอบเมืองเชียงใหม่และเป็นเมืองที่ดีมากอาหารอร่อยผมก็ไม่ได้ไปเชียงใหม่มา10ปีแล้วเนาะโอ้ต้องไปเที่ยวกันบ้างละเดี๋ยวผมทำช่องใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะขอให้เพื่อนๆไปติดตามกันนะครับก็จะเป็นแบบสายท่องเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะฮะคอมเมนต์ถัดไปครับฉันไปกรุงเทพและเชียงใหม่ 2-3 เดือนก่อนรักเชียงใหม่ฉันติดอยู่ที่นานาในกรุงเทพและมันก็เป็นหลุมดูดฉันคอมเมนต์ต่อไปนะครับบาหลีดูเท่ฉันชอบบรรยากาศชายหาดและอากาศที่สะอาดกว่าของพัทยามีความคิดเห็นอย่างไรที่นี่กับหัวหินคอมเมนต์ต่อไปมันยากที่จะสร้างตึกระฟ้าในเชียงใหม่เพราะมันน่าเกียดมันอาจจะปิดกั้นมุมมองของพวกเขาที่มองจากดอยสุเทพคอมเมนต์ต่อมายอดเยี่ยมทำให้ฉันนึกถึงวิดีโอเก่าไส้ง่อนปะทะเชียงใหม่คอมเมนต์ต่อไปนะครับเอ้ยบัดดี้ที่นั่นคือที่ไหนในกรุงเทพฉันอยากจะรู้มากฉันพักที่ทองหล่อเป็นเวลา2เดือนแล้วแต่กำลังมองหาทางเลือกที่เงียบกว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับรักกรุงเทพมีความหลากหลายทำให้ฉันมีเพื่อนชาวไทยใน3วันและมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่คุณคิดได้การเบื่อในกรุงเทพจะเป็นไปได้ยากมากคอมเมนต์ต่อไปครับดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ในกรุงเทพคุณช่วยบอกชื่อเราได้ไหมขอบคุณคอมเมนต์ต่อมาครับสำหรับประเทศไทยฉันคิดว่าอุทยานแห่งชาติเขาศกเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยที่สุดในประเทศไทยและอาจจะเป็นในระดับโลกคอมเมนต์ต่อมาเป็นเรื่องน่าเศร้าเล็กน้อยที่คิดว่าสไปซี่เป็นผับที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่คอมเมนต์ต่อไปนะครับแน่นอนบาหลีชื่อควรจะเป็นบาหลีปะทะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันชอบกรุงเทพมากกว่าเชียงใหม่ฉันรู้สึกว่ากรุงเทพมีวัฒนธรรมมากกว่าความคิดเห็นส่วนตัวของฉันคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณหาคอนโดคุณราคา600ดอลลาร์ต่อเดือนในกรุงเทพได้อย่างไรโอ้โหเกือบ 20,000ห้องผมแค่ 1,500 นี่ยังคิดหนักอยู่เลยแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับฉันต้องออกไปที่นั่นในฤดูหนาวนี้ตอนนี้อากาศหนาวจัดในแคนาดาก็จบไปแล้วนะครับกับการสอบคอมเมนต์ชาวโลกนะครับกับการเปรียบเทียบเชียงใหม่กับบาหลีกับกรุงเทพนะครับก็เป็นสถานที่ที่ผมคิดว่ามันก็ดีทั้งหมดอ่ะมันแตกต่างกันน่ะเนาะเชียงใหม่ก็ดูแบบเป็นเมืองที่มีอารยธรรมเงียบเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบฮิปปี้เฉยชาแบบนักศิลปินอะไรประมาณเนี้ยเออเหมาะไปแบบผจญภัยความคิดอะไรประมาณนั้นผมคิดว่านะบาหลีนี่ก็จะเป็นแบบเป็นเกาะใช่ไหมเป็นเกาะเป็นทะเลก็เหมาะคนที่แบบรักความหรูหราชอบน้ำทะเลอะไรแบบนี้นะเออกรุงเทพของเราก็นี่ก็ต้องสายช้อปปิ้งนะฮะเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่แบบโอ้ระดับโลกนะมีเทคโนโลยีสาธารณสุขที่ทันสมัยมากๆนะตอนนี้ในปัจจุบันนะเนาะ
ก็ถ้าเทียบกันแล้วมันเทียบกันไม่ค่อยได้อะเพราะมันต่างกันมากทั้งสามถ้าเป็นแบบเทียบเมืองหลวงกันอะเมืองนู่นเมืองนี้ไม่ว่ากันนะแต่นี่ก็ฝรั่งเขาทำกันนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอะไรกันแต่เขาเป็นการเปรียบเทียบว่าการพักอาศัยมากกว่าว่าเฮ้ยไปทำงานที่นั่นแล้วว่าอะไรแบบเนี้ยการกินการอยู่การใช้เงินเสียเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะไอ้ฝรั่งพวกนี้ก็เขาทำงานอยู่ที่ไทยมั้งแต่จำไม่ผิดหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันนะ ไม่ได้ดูแบบขนาดนั้นได้ดูผ่านๆดูแบบเลื่อนตึ๊ดๆๆต้องขออภัยอันนี้ใครอยากรู้เองนะครับต้องไปดูเต็มๆเองนะครับก็มีลิงก์อยู่ที่ปักหมุดนั่นเองนะจ๊ะโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับและใครอยากให้ทำคอมเมนต์อะไรก็หามาได้เลยนะครับใครที่ขอมานะครับก็รอหน่อยนะครับมันเยอะพอสมควรเนาะโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาพูดไปแล้วนี่หว่าเนี่ยพูดสลับกันแม่งก็หลงไปดีกว่าไปละ